รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกี่ประเทศที่คู่สร้างคู่สมได้ส่งไปคะมีคนไทยอยู่ที่ไหนผู้สร้างคุณสมจะอยู่ที่นั่นทำหนังสือจะแล้วแต่กูหรือเปล่านั่นคือผู้อ่านเขียนมาผู้อ่านเขียนมาแล้วก็ลงว่าที่ทำมาทั้งหมดก็ให้มึงอ่านนั่นแหละดริฟท์ใช่ครับมันเป็นยังไงอ่ะมันอาจจะใหม่ในบ้านเราแต่จริงๆมันก็มีมาในบนโลกนี้ประมาณ10 กว่าปีแล้วฮะขอเสียงต้อนรับให้กับผู้หญิงที่มีความสามารถรอบด้านอย่างกาลาแมพัชรศรีหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มทางช่อง3 HD เรามีนัดกันตลอดวุ้ยตายวันนี้รอบตัวดิฉันมันมีความเขียวขจีนะคะไปหมดเลยทีเดียวหลายๆคนแบบจนว่าหลายคนเลยคือดิฉันก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะปลูกอะไรก็ตายหมดกระบองเพชรยังตายอะค่ะคุณแล้วก็แหมมันเป็นปมด้อยเหลือเกินคือเดี๋ยวนี้นะมันมีเทรนด์นะสำหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลาดูแลต้นไม้ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะได้หรืออย่างนี้เขาก็เลยมีการทำสวนเนี่ยให้มันอยู่ในขวดให้มันอยู่ในภาชนะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันมีความเก๋ไก๋มากคือจะตั้งไว้ที่ทำงานก็ได้ตั้งไว้ที่บ้านมุมต่างๆก็ได้แล้วถ้าสมมติกล้องซูมเข้ามานะเราจะเห็นเลยว่าข้างในเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆมีหงมีเด็กน้อยมีม้ามีหมามีคนอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยน่ารักเนาะตายอยากทำเป็นบ้างจังเลยนี่เขาเรียกว่าสวนขวดค่ะคุณคะทำคนเดียวก็เกรงว่าขวดเขิดจะแตกกันไปหมดนะคะหมาจะอยู่ข้างในจะกระโดดออกมาข้างนอกพื้นที่เล็กๆแต่ดูสดชื่นแบบนี้เราสามารถทำเองได้นะคะวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเขาก็สามารถทำไอ้เนี่ยเหล่านี้ของน่ารักกุ๊กกิ๊กเหล่านี้นะขอเชิญคุณน้ำค้างนัจรินทร์พฤกษฐานนนกุลค่ะเชิญค่ะน้ำค้างค่ะน้ำค้างเหมาะกับการทำสวนขวดมากตัวเท่าขวดเชียวน้ำค้างไม่หรอกน้ำค้างไม่ได้ใส่ส้นสูงไม่ใส่ส้นสูงไงน้ำค้างแบรนด์ของน้ำค้างชื่ออะไรTiny Tree ค่ะ Tiny Tree ต้นไม้เล็กๆใช่ค่ะสวนขวดนี่คือข้อดีของมันคืออะไรน้ำค้างก็ทำให้เราสามารถมีต้นไม้ได้โดยที่เราไม่ต้องดูแลเขามากค่ะเหมือนกับต้นไม้ทั่วๆไปอย่างนั้นเลยใช่ค่ะเราต้องรดน้ำมันไหมก็มันเป็นระบบปิดนะคะพี่แม่มันเป็นการจำลองระบบนิเวศเอาไว้ในขวดแก้วแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ได้ด้วยตนเองโดยที่เราไม่ต้องรดน้ำเขาค่ะเหมาะกับดิฉันมากดิฉันต้องการต้นไม้ที่อยู่ด้วยตัวเองมานานแล้วเพราะฉันก็มีภาระหน้าที่ต้นไม้ควรจะอยู่ได้ด้วยตัวเองคือพี่ไม่ต้องรดน้ำมันอยู่ในโหลงี้มันอยู่ได้เลยใช่ค่ะเฮ้ยดีอะอ่ะมาเริ่มทำกันเลยทำไงนี่เลยค่ะพี่แม่ก็เปิดฝาขวดก่อนนะคะอ๋อแต่ขวดเนี่ยเราต้องเป็นแบบว่าไอ้ที่มันมีแบบต้องเป็นระบบปิดก็คือภาชนะควรจะเป็นแบบปิดอะค่ะมันจะต้องมีแบบให้แน่นเนาะใช่ค่ะเราก็จะมาเริ่มทำชั้นดินให้ได้เหมือนกับตัวนี้กันนะคะพี่แม่อันนี้เลยอันที่หนึ่งเหมือนบวยเค็มเลยอะใช่อันนี้ก็ใส่ลงไปให้ความสูง1 เซนก็พอถัดมาก็จะเป็นตัวนี้เลยพี่แม่ก็เป็นตัวเพิ่มสีสันให้กับชั้นดินของเราอีกพอประมาณพอค่ะแล้วคราวนี้ก็เคลียร์หน่อยทำตัวเทอราเรียมเองเนี่ยมันความเสน่ห์ของมันคือชั้นหินที่เรียงตัวเป็นชั้นๆถัดมาก็เป็นตัวนี้ค่ะพี่แม่เป็นหมูหยองนะคะหมูหยองใช่ค่ะไม่ใช่ดิอันนี้เป็นสแปงน้ำมอสเป็นตัวเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะส่วนคราวนี้เราก็ต้องอัดชั้นนี้ให้แน่นๆนิดนึง
คราวนี้เราก็จะใส่ดินค่ะพี่แม่นั่นคือดินเหรอใช่ดินของเราจะเป็นแบบดินอัดเม็ดก็จะใช้งานง่ายค่ะเรียบร้อยตอนนี้พี่แม่ก็จะมีพื้นโรคเป็นของพี่แม่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือพื้นโรคของพี่ใช่แต่ต่อจากนี้เนี่ยพี่แม่จะเริ่มมีโรคเป็นของตัวเองก็คือต้องทำพวกแลนด์สเคปต่างๆอ๋อเหรอเนาะก็จะเริ่มสร้างเรื่องราวอย่างเช่นจะเอาเป็นน้องๆตัวไหนดีอ๋อเฮ้ยมันก็มีสัตว์เยอะไปหมดเลยใช่ค่ะรดน้ำนิดหน่อยรดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินก็ต้องดูแบบอย่างเช่นเลือกน้องตัวนี้เป็นสีขาวดำก็จะต้องลองเลือกหินดูว่าชอบสีไหนถึงจะเข้าแล้วหญ้าล่ะก็หญ้าเราก็จะใส่ลงไปใส่เดินเพิ่มอีกนิดนึงด้านหลังจะได้เป็นเนินต้นไม้อ๋อเธอต้องสร้างจินตนาการไปเรื่อยๆอะสิจะเริ่มใส่แล้วต้องใส่ได้คลิปยังต้องใช้แล้วค่ะพี่แม่สีน้ำตาลสัมผัสกับดินใช่อาจจะหาอะไรอีกอันนึงมากดอย่างนี้ก็ได้ค่ะใส่ต้นไม้ลงไปให้เต็มพื้นที่ทำงานอ๋อรอใช่ก็อันนี้ก็เหมือนเป็นด้านหลังเรียบร้อยคราวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหน้าก็เราทำเป็นสนามหญ้าอ๋อทำเป็นสนามหญ้าก็เป็นแผ่นได้เหรอแล้วไงใส่หมาเลยใช่แล้วก็ใส่น้องหมาได้เลยก็เป็นน้องหมาอยู่ในป่าโอเคนี่ไงฉันก็ได้เห็นป่ะฉันก็ได้ส่วนขวดของฉันแล้วดีอ่ะสนุกเนาะน้ำค้างแล้วเราก็หาพวกแบบอุปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้อะไรอ่ะกาน้องกาน้ำอะไรก็ได้หมดก็คือเป็นพวกแก้วพวกนี้ก็ได้เลยแต่ถ้าแบบเป็นตัวละครเป็นคนก็จะมีแบบอันนี้ก็เป็นเด็กล่าสัตว์อย่างงี้ก็มีผู้ตายใช่หรือว่าจะเป็นแบบนักเล่นสเก็ตลอเรเบดนี้ก็น่ารักนะคะพี่แม่แล้วก็ใส่เข้าไปใช่คือแล้วเรื่องราวนี้คือแล้วแต่เราเลยค่ะว่าอยากได้เป็นแบบเป็นสัตว์หรือเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อวันแต่งงแต่งงานก็เป็นคู่แต่งงานอะไรอย่างงี้ก็มีอ๋อรอดีการทำสวนขวดมันได้ให้อะไรกับเราบ้างอ่ะน้ำค้างอย่างแรกเลยทำให้เราแบบว่าได้มองเห็นต้นไม้มากขึ้นแบบเราไม่ต้องเป็นต้องไม่แบบเริ่มต้นจากการปลูกป่าแค่เรามีต้นไม้ต้นแรกก่อนเนี่ยอย่าต่อกันนะก็มีต้นไม้สองสามสีแล้วเราก็จะแบบรักต้นไม้รักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นดีเนาะแล้วทำแล้วมันเพลิดเพลินเนาะใช่ค่ะแบบน้องๆก็มีมาเวิร์กช็อปกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสมาธิหรือว่าแบบผู้ใหญ่ก็มาเวิร์กช็อปกันเหมือนใช้เวลาว่างใกล้ๆชิดธรรมชาติอ๋อนี่คุณเปิดเวิร์กช็อปด้วยใช่ค่ะดีเอาใครสนใจนะเข้าไปเวิร์กช็อปกับน้ำค้างได้เช่นกันติดต่อได้ที่ก็ LINE ID Thai Tea Garden ค่ะหรือว่าดูที่ IG หรือ Facebook Thai Tea Garden ก็ได้ค่ะหรือเว็บไซต์ของ tinytreegarden.com ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้แต่ถ้าสมมติบางคนบอกขี้เกียจทำซื้อเลยได้ไหมก็ได้ที่ร้าน The Character สยามเซ็นเตอร์ค่ะเขาก็มีขายเช่นเดียวกันอุ๊ยดีในที่สุดฉันก็มีต้นไม้เป็นของตัวเองโดยที่ฉันไม่ต้องรดน้ำอีกต่อไปแล้วงี้เลยเหรอใช่ค่ะอยู่อย่างนี้ไปเลยเหรอแล้วต้นไม้พวกนี้มันจะไม่งอกเติบโตขึ้นใช่ไหมก็ถ้าพี่แม่เลี้ยงไว้ในที่อุณหภูมิดีเหมาะสมแสงโอเคจะมีการแตกยอดอ่อนๆออกมาด้วยค่ะอู้ตายฉันจะพยายามเลี้ยงให้แตกยอดให้ได้วันนี้ขอบคุณมากเลยน้ำค้างทำให้พี่มีกิจกรรมอะไรดีๆน่ารักแบบนี้ขอบคุณมากนะคะน้องน้ำค้างค่ะจากไทนี่ทรีการ์เด้นค่ะเดี๋ยวมาเจอกันต่อมีปัญหาปรึกษากะละแมค่ะ